สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนพี่น้อง FC ว่าสลัดขึ้นถอดทรงผมเก่าเฮ้ยจริงเจ้าอย่าขึ้นถอดทรงผมเก่าเถอะถ่ายผมมันกูดบ่ฮอดเดือนดอกทุกคนเดี๋ยวมันก็กูดแล้วนี่บางแน่มันหักหมดแล้วนี่นะเหมือนมันหักแล้วมันงอเลยเนี่ยมันผมเฮาบ่ได้แม่นผมซื้อนะรออีกไม่นานนะคะอดทนดูอีกนิดนึงนัวได้ก็เปลี่ยนทรงผมใหม่ละคนมื้อนี้เนาะอีแม่ว่ามีคนหลักของอยู่ในหน้าทุกคนบ่ฮู้อภัยหลักเนาะอีแม่เฮาก็เลยบอกให้เฮาออกมาเบิ่งอีแม่บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวสิไปบรรยายอยู่หน้าแล้วกดไปเบิ่งว่าเขาหลักยังทุกคนกําลังอยากหาอยู่ตอนนี้นะเอามาฮอนนาแล้วทุกคนเดี๋ยวสิเบิ่งแล้วว่าจวนขโมยยังบักแหนบักฮุงอยากให้เบิ่งบักฮุงไปฟ้าจะหลอดเก๊กแซกตะกี้บักฮุงหลายคนนี้เนาะตะกี้บักฮุงดกๆทุกคนเป็นไงเอาบ่หลอนคักอีกเดี๋ยวพี่น้อง FC กันสิคอมเมนต์บอกว่าสลัดเอาไว้เขาจะกินน้ำแน่แม่นทุกคนเขาก็เอาไว้ให้กินน้ำนั่นแหละแต่ว่าถ้าอยากกินน่ะมาขอนะเขาหายเขาหายเพราะว่ามีพี่น้อง FC คอมเมนต์ว่าสลัดแบ่งกันกินแน่แม่นทุกคนเขาก็แบ่งเพราะว่าคืออย่างมะกล้วยเนี่ยมันสุกนี่แบบนี้นะพี่แม่เราก็แบ่งให้พี่น้องสาวขาวสลอยเขาสาวขาวเขาแม่น้องกอนผู้ใดเราแบ่งให้ผู้ละวีผู้ละวีมันสุกเราแบ่งให้พี่น้องเบิดนี่คนงานมาทุกคนอุ้ยสลัดก็คุ้มนี่ข้าวกาอะไรจังเลยบัวเบื้องหน้าทุกคนกล้วยอันวีนะความมันใหญ่แบบไหนก็หักอ่ะเสวงเธอกาได้ยังไงอ่ะตัวมันใหญ่สุดตัวนี้แมนตัวหนีบไปเสียมเสียมเหรอนี่เนาะเด็ดตัวลำมันเอามาเบื้องดูวิวเด็ดจังพี่น้องพี่จริงแล้วว่าสิพาเห็ดคลิปอันหนึ่งไก่นะพี่น้องแต่ว่าพามาเบิ่งหน้าก่อนนะพอหลังจากที่เขาเกี่ยวเขาแล้วเขาก็ออกมาหน้าอยู่แต่ว่าบริออกมาคู่มืออีเมียอีพอออกมาคู่มือแต่ว่าเราบริออกมาคู่มือเนี่ยทุกคนความมันวีใหญ่สำหรับเครือใหญ่สำหรับใหญ่ที่สุดเลยในสวนเนี่ยบอกก็บอกอีเมียว่าแม่เจ้าคือบ่อนตัดกล้วยไว้บ่มเครือมันใหญ่มันกำลังสิสุกใหญ่แห้งเลยแต่ว่าบ่แน่ใจว่าสองบอกก็ถ่ายอยู่บ่บ่ได้ถ่ายนี่เนาะในสุดบักในเขาบ่ได้อันตัดได้เขาหักลงมาเลยเลยเอาเสียลำมันไปใส่ต้นทุเรียนไปมันสุ่มได้แต่ลำมันนี่แหละเบิ่งได้หักลงมาอู้ยอมใจคนอยากหลักนะเครือบักไงนี่ยอมหลักบ่หลักเสียดายแล้วก็อยากหายเนาะอีเมลเรากันโหบ่ได้หลักให้แล้วก็อีเมลเราบอกว่าโหบ่ได้หลักมาสิไหมวีละ200,000 200,000ก็ประมาณ600กว่าบาทเนี่ยทุกคนได้แต่สากมันเนาะเมื่อวานนี่เมื่อวานมื้อซื่นนี่มื้อซื่นนี่เนาะเขาหลักเอานะบ่ก็เห็นน่ะมื้อซื่นนี่คือสิแม่นตอนแรงเขาหลักได้เขาเอาบ่เบิดคือแบบกล้วยน้ําว่าหรือว่ากล้วยในสวนเฮาเป็นกล้วยที่หลักหมักกินที่สุดเนาะทุกคนหลักบ่ได้หมักกินกล้วยอื่นหมักกินกล้วยน้ําว่าก่อนตอนเช้าสิกินประมาณ2ลูกเนาะทุกคนเวลาเฮาหิวข้าวกล้วยในสวนนี่ก็หลายเนาะเดี๋ยวสินับเบิ่งเด้อ1 2 3 4 5แล้วก็ใช่โอ้หลายแห่งนะทุกคนนี่แต่ว่าเครือส้มนี่นะบ่ใหญ่เพราะว่าต้นกล้วยมันสีงามแต่บ่อนี้ต้นกล้วยมันสีงามแต่บ่อนี้เนาะต้นนั้นก็บ่ใหญ่กันแต่ว่าต้นนี้น่ะใหญ่แห้งนี่นะแต่เฮาก็บ่ฮู้ว่าเป็นหยังเขาคือกาหลักเนาะคือแบบก็ฮู้การเคลื่อนไหวของครอบครัวเฮาว่าไปใส่มาใส่เนาะทุกคนแล้วก็มันหุ้งเนาะเบิดเลยเหลือแต่ต้นแล้วก็ผ่ายางไม่เพียงแล้วก็ลากเอาอีกเอาไว้ปกเขาย่ำฝนตกลากเอาจนเบิดทุกคนมันยังเหลือเลยนะแต่เก้าน่ะบ่ได้มีคนลากเจ้าแปลวก็ใครก็บ่ได้ลากแบบนี่ยังก็อยู่หันเลยนะแต่ว่าพี่นี่บ่ฮู้เป็นหยังเขาคือหลากหลายกล้วยกําลังตึงกําลังเกียนพอดีอันเอาไปบ่มน่ะก็ไปตัดเอาไปก่อนแล้วทุกคนก็จักสิว่าจังได๋เนาะเอาไปแล้วก็แล้วไปเนาะทุกคนแต่ว่ามันก็เสียดายนั่นแหละวีบักไงนึงเอาไปขายก็ได้เงินหลายเติมนั่นแหละแต่ว่าเอาไปขายถ้าปลูกไว้กินแบ่งมีกันหลายก็แบ่งพี่น้องกันจังซี่นะอีแม่เราตัดไปแล้วสุดนึงเฮ้มื้อนี้มาเพิ่นผลงานเสียหายเนาะทุกคนเชื้อรักของฉันได้ยังไงอะเมื่อบ่มีหยังหลายพี่น้องเดี๋ยวเมื่อเก็บผักอยู่สวนมาเฮ็ดเฮากินก่อนเป็นแบบซีเรียสและเติบนะนี่เครือตัวนี้ก็ใหญ่เนาะแต่ว่ายังบ่ใหญ่เท่าเครือของใดนี่นี่ตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้อยู่แคมทางเลยดิคือลายแห้งผูกกล้วยเนาะลายยอมรับว่าลายรีส้มข้าวหลักนั่นแหละข้างในนี่ก็ลายเนี่ยยังว่าแต่อีเมลเราว่าสิไหมมีวีละ200,000แล้วอยากหายเนาะอีเมลเราก็ซ่อมอยู่เราว่าสิตัดมาบ่มเด้
เวลามันหลายตัดมาบ่มสุกแล้วก็แบ่งให้พี่น้องกินนําเพราะว่ากล้วยนะเฮากินผู้เดียวมันก็บ่เปิดดอกนั่นแหละเขาเจ้าถึงมาหลักเอาบ่มีหยังแน่นอนดอกทุกคนขนาดของพ่อบ้านเขายังหลักของผู้อื่นจําได้เนาะเขาบ่ได้จํากัดแต่ว่าพ่อบ้านเฮายังหลักเอาเบิดเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศทุ่งนายามแล้งเนาะมีแต่ลมแล้วก็ทุ่งนาว่างเปล่าเนาะทุกคนบ่งามคือยามมีเขามีน้ําแล้วก็คนกับเขานอนบ้านจนเบิดเลยมันโล่งนะลมก็แห้งแล้วทุกคนมาถ่ายคลิปยักอย่างหลัดยังไม่ได้ออกมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งส่วนไลน์มาขุดกบขุดเขียดซื่อเดี๋ยวสิเล่ากันนะทุกคนมีอยู่ปีหนึ่งหลัดเคยเห็นเขาหลักกล้วยเนาะพี่น้องหลัดย่างออกมานายางมาประมาณซ้ำนี่แหละเขาเอาเสียมนะซับเอาซับเอาแล้วเขาก็กระโดดหักปั้วแล้วเขาก็หิวแล่นเฮาน่ะแบบเฮาเห็นเฮาบ่ปากเลยเฮาก็ยืนเบิ่งเฮาก็ฮู้อีกว่าเป็นไผเนาะทุกคนแต่เฮาบ่ปากแต่ว่าตอนนี้เฮาเห็นเขาหลักนะเฮาก็นึกภาพออกแต่ว่าว่าสิว่าสิบ่แม่นคนนั้นเนาะแต่ว่าเฮาเห็นเฮาก็บ่ได้หายหยังเด้เฮาก็บ่ได้เอิ้นใส่เฮายืนเบิ่งเฮาก็เอ้างงว่าเขาเฮ็ดหยังเฮาคือญาติกันนะก็ซับจึกแล้วเฮาก็หิวแล่นไปเลยนะมันเป็นกล้วยที่แบบว่าเครือมันตึงแล้วนะบรรยากาศยามแล้งทุกคนไปอาบมาไปอาบไปกับพวกอาบอะไรเนี่ยบริเวณตั้งแต่ไปตั้งแต่เช้าเช้าว่านนี่จนตะพองมาอื่นเช้าอีกจะได้เห็นแม่จะลอยจมมาคืนนี่ไทยเมื่อได้ทันมือมาคืนนี่แหละกูนอนรับกูไม่รู้เมื่อนอนรับแล้วก็ไหวกูนอนรับแล้วเลยกูเมื่อมาเลยยินแต่เสียงโทรศัพท์มาเลยนี่แหละแต่ว่าปุ๊บก่อไฟไว้ยามแล้งทุกคนมันสิหนาวมื้อนี้บ่หนาวปานใดดอกก็ปานนั้นก่อนไก่เตียงสิบ่ใหม่เตียงแม่เอาเมื่อบ้านค่อยจ่อยแล้วมาทึบดับแต่ก็มาเฮ็ดมาเดี๋ยวก็มาเลยอีเล็กเป็นคนดังในลำบากนะทุกคนบางที่กับมันบ่ติดบางที่มันก็บ่ดังที่มันก็บ่ใหม่ก็รู้สึกได้ล้านหน่อยไปจังนั้นแหละดีใจหลายดีใจหลายนอนฮะดีใจหลายแห้งเนี่ยพอได้ใส่เขารักน้ำกินเลยลูกได้ร้านโอ้ยยังแน่นอนสิวังใส่เขาละตั้งแต่บัดใหญ่เลยตัวเองกันละมือนั่งใกล้พังใกล้หวยยังมือได้ไม่ได้มือได้บอกหวยพังมันเกลื่อนเผาเลยดีใจหลายได้ลูกร้านเลยแล้วก็ไข่น้ำผ้าหรือเคยได้ไหมได้ยูเคยนะของยูเอาเขาเขาบัวงามเลยสาวก็ไม่ได้ผูกได้ขั้นนี้ยูเอาใครยูสิบนก็แต่งทำนะให้เขาเอาที่ชื่อโอ้ให้บอกอะไรวะให้บอกอะไรวะโอ้ยว่าสาวยันเบรกน้ำปลากันเชียวว่างามผัดคือผู้หญิงผู้ใดเอาเนาะเราก็เลยเอาบัวงามก็เลยบอกที่ได้เนี่ยลูกสาวโม่ได้เอาถือไปบริจาคตาเสียบเอาตะกุนเมียนแม่อะไรตัวแม่ใช่ใช่ใช่เจ้าเห็นยังแม่สุเพชรบ่ได้ใช่ค่ะเป็นป่ายังมันใช่จางเกลือเอาใช่เกลือบ่อันน้ำปลาไหมไปเก็บปลาของคืออะไรเอากูกินมันได้ลูกเกลือเอาดอกค่ะลองอันนั้นมาเห็นให้นายพอแล้วไปเฮียนไทยนาเนาะคนไปเฮียนไทยนาแล้วก็ไปเฮียนดำนาเนาะไปนาเป็นอีเมลเบาคาดองบ่เสือบ่เสือแล้วดอกเอาพอไปบ่บ่เสือดอกบ่พอสิเอาวลีแล้วก็บอกคาดองคือเก่าหนีดเป็นคองทุกคนมื้อนี้ฮะ7เมนูไก่ดำ1เนาะทุกคนใช่ไปเนาะให้ซีเบิ่งดูอันนี้บ่แม่นไก่เฮาเลี้ยงเองเนาะไก่ดำเนาะทุกคนดำตัวน่ะดำแต่ว่าเนื้อน่ะแซ่บหรือว่าแซ่บไปหมดเลยกระดูกก็ดำไก่ดำไปหมดแม่กินแต่ไก่ดำข้าวน้ำหมักกินแต่ไก่ดำตลาดเน้นไก่ดำนั้นจะอยากกินเราบ่เคยกินแล้วเหี่ยวเบิดที่แม่เราบ่เคยกินเออบ่แม่นปลาบ่แม่จะบ่กินบ่กินฮะกินดูกินเฮ็ดแล้วจะสิไปใส่เบิดฮะไปกันดูกันได้พี่น้องมันจะไปนอนเผาล้างเพิ่นไปสิไปชงเพิ่นได้ค่ําแล้วเฮาก็บ่กล้าไปมันได้เฮาก็สิบ่ให้ก่อมาซั่นว่าให้แกไปชงหืออย่างที่จางว่ะจางแล้วแม่บ่ได้ใส่น้ําปลาให้ใช่เฮ็ดอะไรว่าไก่เฮาบ่เคยหนึ่งจักเทื่อทุกคนข้าวนี่ใส่ใส่ทําไมผักตอนมันตอนแล้วก็หนึ่งมันโตมันโตจังแซ่บแล้วก็เอาขิงไก่ดํามาแล้วไก่ดําเข้าว่ามันเป็นหักยาเลยเด้อพ่อเรามีเนาะมันเป็นยังกว่ายายังกว่าดีได้ไก่ดำยังก็ดีว่าเราทุกคนข้าวกินแล้วมันอิ่มเนาะ
ขึ้นหลังไหลสดมันนี่แล้วป้าย่างจนเซ่มันเหมื่อยหนังแฮะอันคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์บางเงินที่ไรสดมือไก่บ้านฮะถ่ายคลิปแต่ว่าถ่ายคลิปจะเปลี่ยนใส่เกลือบ้านใส่เกลือคือง่ายเลยแล้วบ่วงนี่มันยังยุบอ่ะจะลายผุดปัวมันเรื่องบุเคยเห็ดแต่เรื่องบ้านแต่ว่าไก่นี่นะเห็นได้กินกระแสบนะทุกคนต้มแกงป่นปิ้งปิ้งเห็นได้กระแสบนะแต่บ่เคยกินป่นไก่แต่ว่าปิ้งต้มแกงนี่เมียเราเป็นข้าวไก่ก็จะFC บอกตอนนั้นว่าเห็ดหนึ่งไก่เห็ดนั่นแหละว่าจังเสียบนั่นลืมแล้วทุกคนอันนี้เขาใส่แต่คิงกับมันสิไข่ในถ่องมาแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำอื่น FC อะไรเลยมันบอกว่ายังลืมเหมือนไอ้ที่เราเคยหนึ่งอยู่นะกินได้กินนะลืมเลยอันนี้คือจะกินไก่ฟอสองคนกับแล้วก็ชิมเล่นหน่อยเขากินน้ำกันเข้าไปเนาะกินน้ำหมูอยากกินสองคนบอกกินกับเขาทุกคนเชิญมากินเบิร์ดพี่น้อง FC ในกระไลนี่ที่ไก่มันนั่นเป็นตัวคนปลาตัวฟันเดียวเสียนเอาหมอมันหนึ่งกันอยู่บาดเสียงดังในจังหน่อยทุกคนบ่เคยอยู่นานเออหลวกมั่งมันกวนแห้งตัวตกมาเลยผ่านกับคลิปอึ๊บไอ้สอยกันเห็ดอาหารแรงหิ้วเขาก็หิ้วบัดเขามาปล่อยแบ ไหลแบกมากอะย่านแบกแจ็คแจ็คโซโม่พี่น้องสิได้คิดมันเมิดแล้วตอนนี้แต่ว่ามันจริงๆแล้วว่าน่ะเด็กกว่าย่านจะขําไว้เป็นอย่างเว้นแป๊บเดียวงูถูดไปแล้วนี่ได้ห้างก็ 6:00 นเอ้ยห้างก็ 5:00 นครึ่งจ้ะแต่ว่าบรรยากาศนี่คือแบบมืดแล้วทุกคนเดี๋ยวหาจะเอาไก่ลงดูใส่ลงไปเลยน้ำซุปขนาดนี้บ้านเราเดือดเอาไก่ลงแล้วซื้อบ่ใหม่เตียงเลยบ้านเมื่อนี้วิ่งไปมาเราพี่น้องผัวมาแล้วแต่ว่าเมื่อเบิดแล้วมันเด็กเอ้ยมันมืดมันเด็กประมาณตอนนี้ประมาณหาโมงครึ่งนี่นะแต่ว่ามันมืดแล้วบ้านเฮานะสำหรับหาโมงนี่ก็เริ่มมืดแล้วหาโมงครึ่งนี่มืดคักแล้วนะทุกคนเมื่อนี้อากาศบ่ค่อยหนาวปานใดเนาะหอนไม่หนึ่งแบบว่านะบ่หนาวถอดมือก่อนลมกับบ่แห้งปานใดพอดีอันนี้ท้าเบิ่งเนาะพี่น้องตัดเขียวนะสิประมาณ2โมงพุ่นแหละจังสิสุก1ชั่วโมงผ่านไปไว้ปันบ่ได้มื่นตาพุ่นว่าป้าติยิงออกเด้อเอาออกเด้อหาทุกแล้วเอาปงไว้พุ่นละพามันปงไว้พุ่นหมาคือตาเป็นตายามแท้หอมเลยสุกแล้วบ่เนี่ยนี่มันอ่อนอ่อนแล้วบ่ป้าสิกินสองคนเท่านี้กินกลางคืนแล้วเป็นปอบเลยสองคนเนี่ยบ่ยันปอบอันนี้เจียวมะกอกทุกคนสิแหล่เนาะเทลงกันกำลังก็ได้จับยึกกึดฮึบใส่ก็ใส่คือกันซีมึงดูว่าแปลยังไม่ได้ซีมมันสุกอยู่บ่วะสุกต้องไงต้องสุกมันเหนือมันคือหยาบแท้เออต่างมันเหนียวเนาะสองชั่วโมงเอ้ยชั่วโมงไปครับพี่แม่กับพี่พ่อเรากินแล้วคนเราก็เลยมากินพร้อมกันอร่อยแหละไก่ดำเลยกูยังเหนียวอยู่อร่อยมากๆเลยมันอ่อนเนาะมันอ่อนก็แบบต้องบอกพี่ฮอนตกเนาะแซ่บเลยอื้อหือหัวหอยทอดอร่อยมากๆตกเลยจะเบิดทำไมว่ากินก็จู่ทำขอคอยด้วยตอนนั่งก็สมาธิก็นั่งไม่ได้สิเป็นไรก็ลุกยับแฟนยับไม่ได้อิ่มแล้วเนาะทุกคนเป็นครั้งแรกที่เขาเคยเห็ดกินนะพี่น้องหนึ่งไก่อาซิโบเห็ด
พิษเห็ดถือกับจังใดเนาะทุกคนก็ขอโทษอภัยหลายเนาะแนะนำมาได้แบบสูตรแซ่บๆเนาะทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลินิกอ่ะเฮาสิไปอัพนำก่อนเนาะหัวอากาศดึกมาแล้วหนาวเนาะทุกคนคลินิกขอให้ทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะที่เข้ามารับชมฝันดีบ๊ายบาย